อนนี้นะคะอ้อมก็ได้มานั่งอยู่ที่หน้าบ้านพี่เบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพี่เบนคะอยากจะรู้ว่าระหว่างรถกระบะ4ล้อเนี่ยกับรถ2ล้อเนี่ยทำไมความรู้สึกมันแตกต่างกันมั้ยแตกต่างกันยังไงมันก็ต่างนะคะความตื่นเต้นรอใจมันสู้แบบนี้ไม่ได้เออถ้าแย้มมาขนาดนี้แล้วทำไมจาก4ล้อแล้วถึงรถมาเป็น2ล้อก็คือ4ล้อก็ยังอยู่2ล้อก็เอาไว้แบบชิวๆแล้วทำไมถึงเริ่มที่อยากจะมาขับบิ๊กไบค์บ้างไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาครอบขับกันก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะบ้าขนาดนี้ไงเออที่เรานั่งคุยกันเนี่ยพี่เบนบอกว่าถ้าจะแต่งแล้วเนี่ยก็ต้องแต่งให้สุดอันนี้ยังไม่สุดเลยคันนี้เนี่ยทำอะไรมาบ้างแต่งภายนอกก็จะมีพวกล้ออะไรอย่างเงี้ยข้างล่างยังขัดปั๊มขัดอะไรหลายอย่างก็จะมีพวกปั๊มบนปั๊มอะไรเงี้ยที่ตอนนี้ยังมีก็มีจานมีล้อมาเชฟมีช้อนมีซ่อมอยากจะรู้ว่าพี่เบนว่าอารมณ์แรกในการที่เราเปลี่ยนจากรถกระบะมาขับรถ2ล้อแล้วก็แบบว่าความรู้สึกทำไมถึงอยากจะนั่งมันเหมือนเราชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าแต่เราเหมือนเรายังไม่มีโอกาสเราเหมือนทางครอบครัวก็ค่อนข้างแอนตี้ด้วยค่ะแล้วเราชนะใจเขาได้ไงเขาถึงให้ออกมาทั้ง2คันเนี่ยไม่ได้ชนะค่ะแอบซื้อ นี่อันนี้คือตัวแรกใช่ค่ะตัวแรกตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้สุดแล้วถ้าไม่สุดถึงยังไม่เปลี่ยนเป็นตัวนี้ไม่สุดเลยไม่สุดเลยตัวนี้คือเราเหมือนเราเริ่มรู้จักบิ๊กไบค์คือเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นค่ะนะคะขี่เป็นแต่พวกฟีโน่เราไม่เคยแตะรถมีคาร์ดเลยแต่ว่าถ้าเราจะขยับมาตัวนี้เลยมันไม่ใช่ไงคือเราต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนที่มันซีซีน้อยๆค่ะบางคนถามว่าทำไมคุณไม่เล่น300ก่อนเลยก่อนเรากลัวล้มแล้วเดี๋ยวไม่ตายต้องตัวนี้เลยอ๋อกลัวล้มแล้วเดี๋ยวไม่ตายจะได้จบๆเออจะได้เป็นเร็วแล้วเราก่อนที่เราจะมาขับขี่จริงๆเนี่ยเราต้องมีการเรียนรู้หรือว่ามีใครฝึกสอนกันไหมไม่มีค่ะเนี่ยเดินเข็นตั้งแต่หน้าบ้านปากซอยค่ะเข็นจนฝ่ารถจะเบาแล้วเราสามารถเก็บรถเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วจริงๆแล้วคันทั้งสองคันนี้เคยลงสนามบ้างไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะแล้วเคยเอาไปแบบว่าวัดได้แบบความเร็วสูงสุดก็มีไปทริปไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างตัวนี้ก็คือเดิมๆนะคะพอต้นอ้อยตัวนี้มันก็จะมีกล่องมันจะมีกล่องติดมาถ้าตัวนี้เคยได้ความเร็วสุดอยู่ประมาณ240ถามว่า2คันนี้เนี่ยที่มาจอดอยู่ข้างคู่กันเนี่ยรักคันไหนมากกว่ากันรักทั้งคู่อ่ะมันคนละแนวกันนะอันนี้มันแนวสปอร์ตแนวเลเกตถามพี่เบนก่อนเลยว่าอารมณ์ขับขี่กระบะกับบิ๊กไบค์มีความต่างไหมอันไหนจะเป็นแบบว่าสิ่งที่พี่เบนต้องการมากกว่ากันถ้าเป็นกระบะมันได้แค่ช่วงในระยะเวลาสั้นๆนิดเดียวแค่402เมตรแล้วมันต้องขับในสนามแต่ถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยเราจะไปไหนก็ได้เคยไปทริปไกลสุดนี่คือไหนไกลสุดเหรอคะก็แถวระยองเหตุการณ์ที่ประทับใจที่แบบเราไปออกทริปแล้วรู้สึกแบบเออดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราโอเคกันมาเลยคืออย่างถ้ามันเป็นแนวกระบะใช่ไหมคะเวลาเราเห็นกระบะบนท้องถนนเนี่ยพอวัยรุ่นมันเห็นกระบะสิ่งที่เขาจะเจอเราแล้วเขาจะทักทายเราหรือเขาส่วนมากจะเป็นแนวกวนต้นตีนมากกว่าคือจะขับจะเป็นแบบสไตล์นั้นแต่ถ้าอย่างกับเป็นมันเป็นมิตรภาพอะค่ะซึ่งเจอกันอะเขาจะไม่มีมาเบิ้ลมาเล้าใส่กันเขาจะมีแบบมีการทักทายกันอะไรกันทุกซีซีคือเป็นเพื่อนกันได้หมดอันนี้คือข้อแตกต่างที่เรารู้สึกว่ามันโอเคนะค่ะคือเหมือนมิตรภาพมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่ามันคนละแนวกันเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยแม่พี่เบนมาบอกว่าให้เลือกเลยว่าจะเอากระบะหรือว่าจะเอาเนี่ยสองล้อเอาบิ๊กไบค์ให้เลือกแล้วขายให้หมดเลยแล้วเหลืออย่างคันเดียวจะเลือกอะไรดีก็คือถ้าเกิดว่าต้องให้เลือกจริงๆนะคะก็คงเอากระบะไว้อะค่ะพอเราเกิดมาจากกระบะเดี๋ยวส่วนบิ๊กไบค์เนี่ยเดี๋ยวหาผัวขี่บิ๊กไบค์เอาเออเดี๋ยวนี้ผัวขี่บิ๊กไบค์มีเยอะด้วยนะเออเดี๋ยวหาเอาถามพี่บ่าวค่ะพี่เบนว่าทำไมเหตุผลทำไมถึงเลือก2คันนี้ก็คือเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในสังคมแล้วเป็นคนบ้าไม่ค่อยเต็มหรอกนะคะบ้าจริงๆเราก็ต้องเอาอะไรที่มันสุดๆ
ค่ะถ้าอย่างถ้าจะเล่นพวกเนกเก็ตก็ต้องเป็นดูคติคือได้แบนไงคือชิบหายว่าเสียหน้าไม่ได้ เสียหน้าไม่ได้จริงก็เลยต้องเอาดูคติมาก่อนใช่แล้วคือแต่จริงๆก็คือชอบชงมันอยู่แล้วพวกนี้คือสามารถขี่ในเมืองได้รถติดๆซื้อกับข้าววันดีคืนดีแม่มาล้างหมาด้วยซ้ำเอาบิ๊กไบค์ไปซื้อกับข้าวใช่ก็คือมันสามารถขี่เข้าซอกเข้าซอยได้สะดวกแล้วตอนนี้ฟีโน่ไม่เอาแล้วไม่ขี่ไม่เป็นอยู่แล้วพวกนั้นขี่ไม่เป็นเลยไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วแล้วถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอยากจะเอาคันไหนไปขับขี่ถ้าในเมืองจริงๆแล้วนะคะรถติดก็ต้องเป็นจริงเนี้ยมันจะคล่องกว่าคล่องตัวขวาตัวนี้มันจะใหญ่กว่าแต่ถ้าออกทริปหรือออกกลุ่มหรือออกเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกแนวสปอร์ตคือเขาจะมาคนละแนวกันถามอย่างนี้ดีกว่าให้พี่เบนเลือกได้ว่าระหว่าง2สูบกับ4สูบเนี่ยที่มีทั้งคู่เนี่ยมันแตกต่างกันไหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะ2สูบกับ4สูบมันขึ้นอยู่กับการเอารถไปใช้งานประเภทยังไงหมายถึงว่าเราจะไปอยู่กลุ่มไหนหรือเราต้องการเราจะไปไหนอะไรยังไงมันขึ้นอยู่ตรงนี้มากกว่าแต่4สูบมันก็มันคำว่า4สูบอะค่ะกับ2สูบก็จะเมาเยอะหน่อยประมาณนั้น4สูบมันก็จะได้กำลังที่มากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะถูกต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ฝากคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับผู้หญิงที่เริ่มที่จะมาเล่นบิ๊กไบค์ผู้หญิงที่เราเองเราก็เพิ่งจะเริ่มนะก็คือก็ถ้าสมมติว่ามีประสบการณ์จากการขี่บิ๊กไบค์แล้วถ้าเล่นก็อยากให้เล่นตัวพันไปเลยทำไมสมมติว่าฮะทำไมถึงอยากให้เล่นเป็นตัวพันไปเลยก็คือแบบมันจริงๆมันน่าจะแบบขยับสเต็ปไม่มันก็คือหมุนเดียวจบนะไม่งั้นเราถ้าเราซื้อตัวเล็กๆมาเดี๋ยวเราก็ไม่สุดอะค่ะคือตอนแรกๆหุยรถแรงชิบพอขี่ไปได้สักประมาณสักเดือนนึงเริ่มไม่ไปเริ่มไม่ไหวแล้วทำไมรถไม่แรงเลยวะอะไรเงี้ยก็เลยต้องเพิ่มตังค์ซื้ออีกใช่คือเราเคยไปทริปกับพี่ๆตัวพันเรานี่แบบมุดเลยนะคะนอนเลยหมอบเลย240 คือตัวเนี้ยเขามากระชากสองทีเขาหายแล้วแหละคือกลับมาปุ๊บก็คือไปซื้อเลยโอ้โหทำไมใจเร็วมากเลยคือแบบว่ามันคนละแบบมันคนละเหมือนแบบเงินเหลือกลับมาซื้อเลยใช่คือกลับมาคืนไปเอาเลยถามดีกว่าว่าอนาคตเนี่ยจะได้แบบว่าเห็นลงแข่งในสนามเป็นนักแข่งจริงแน่นอนค่ะเพราะดูทรงมันแข็งขนาดนี้คือมันเป็นทรงแดกอยู่แล้วอีกไม่นานใช่ไม่นานแน่นอนเผลอๆก็น่าจะอาทิตย์หน้านะคะจะลองไปดูเวลาก็คืออาทิตย์หน้าก็คือใช่เพราะว่าจะดูเวลาเดิมๆของรถก่อนเพราะว่าพอดูเวลาเดิมๆของรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปใส่กล่องแล้วก็คือจะมาไล่แดกเอารายการเราก็รู้จักพี่เบนมาใน Facebook ที่แบบว่าคนติดตามค่อนข้างเยอะอ้อมอยากจะรู้ว่าเคยมีไหมที่เราแบบลงรูปเซ็กซี่ไปถ่ายกับบิ๊กไบค์เนี่ยแล้วก็มีหนุ่มๆเข้ามาแบบม่อหรือว่าแบบมาโรคจิตใส่ก็เราก็เซ็กซี่นะเราสวยเลยถ้าไม่มีก็แปลกเออแล้วมีเหตุการณ์ที่แบบว่าคือแบบเฮ้ยมึงโรคจิตอ่ะเฮ้ยมีแต่ส่วนมากรับได้หมดอ่ะยังไม่มีที่แบบว่ารับไม่ได้นะคือมันแบบมีขั้นสุดไหมสุดมีสุดคือยังไงวะคือแบบถ่ายมาให้ดูเลยอ่ะแล้วเราบอกว่ามาสิเดี๋ยวเราช่วยไม่เราก็บอกว่ามันเล็กไปนะมีเอออย่างนั้นเลยเออมีแล้วมันก็แบบว่ามันทำไงมันก็จ่อยไปเลยหรอมันก็ไม่จ่อยหรอกคือโรคจิตอ่ะบางครั้งเราไปตอบโต้อะไรมันมากมันก็ชอบอ่ะเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าก่อนที่จะจากกันไปนะคะอยากให้พี่เบนเนี่ยฝากผลงานหน่อยว่าจะไปดูได้ยังไงติดตามได้ยังไงแล้วก็จะไปเจอตามสนามได้ยังไงบ้างสนามนะคะส่วนมากก็อยู่แถวเทพนครคลอง5ส่วน Facebook ก็ผู้หญิงลันลาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมต้องใช้ผู้หญิงลันลาเออลืมถามเลยทำไมต้องใช้ผู้หญิงลันลาติดรถทุกคันไม่อย่างที่บอกเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนดีเมื่อก่อนเป็นคนดีแต่โดนเทมาใช่โดนเทโคตรบ่อยเลยเออยังสวยแล้วรวยด้วยเธอโดนเทบ่อยอ่ะเหมือนเราเลยเราก็เลยบอกว่าเออหมดละผู้ชายพอแล้วก็คือมาแต่งรถมาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เลยให้ตั้งชื่อเป็นชื่อผู้หญิงลันลาไปมึงลันลาไปดีฝ่าไม่ต้องมีแล้วผัวเผลออะไรประมาณนี้เออสวยแล้วรวยมากใช่แบบกูสวยแล้วกูรวยมากจริงๆโสดแต่มีตังค์อยู่ลำพังก็ไม่ตายเลยไป
จอกันได้ที่คลองห้าคลองห้าเทพนครเทพนครใช่ค่ะเฟซบุ๊กก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงละลาเออโอเคแต่อันนี้ก็คือคนจะติดตามน้อยนิดนึงเพราะอันเก่ามาโดนแฮ็กไปเอาละค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ทั้งในเรื่องของรถกระบะซิ่งนะคะแล้วก็ได้รู้ในเรื่องของบิ๊กไบค์ของพี่เบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เบนมากๆเลยที่พาไปตะลุยวันนี้พาไปตะลุยนครปฐมแบบเยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วในช่วงหน้านะห้ามพลาดกับช่วงของ X Monster เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสาวๆสวยๆนมตุ้มๆคนไหนเนี่ยอดใจรอชมช่วงหน้าห้ามพลาดจ้ะWe'll be right back.